อ่ะคราวนี้เรามารู้ตกคืออะไรนะฮะสมองเรามีอะไรฮะมีก้อนไขมันนะครับแล้วก็จะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงแล้วหลอดเลือดสมองเนี่ยเล็กนะครับเล็กมากครับเล็กที่สุดเลยเป็นเลือดฝอยนะครับเป็นออกมาที่บอบบางมากเกิดมีจุดหนึ่งเลือดไม่เลี้ยงปุ๊บสมองเสียหายนิดนึงก็ส่งผลกระทบแล้วถ้าเกิดไปติดที่ขาเนี่ยนิดหน่อยไม่เป็นไรนวดได้ไหมนวดได้แต่ไปติดที่สมองนวดได้ไหมนวดที่สมองไม่ได้แล้วพอเลือดไม่ไปเลี้ยงก็มีปัญหาเรื่องของการใช้งานนั่นเองนะคือในสมองเรามี2ระบบที่ใช้สั่งการคือใช้ความคิดเราสั่งได้ก็คือเรายกแขนกับยกขามีจุดนั้นแล้วก็มีจุดที่สั่งไม่ได้คือเป็นระบบอัตโนมัติหัวใจเราเองครับสั่งได้มั้ยอัตโนมัติเราสั่งหัวใจเต้นสั่งให้มันหยุดเต้นก็ไม่ได้นะครับสมองเราจะควบคุมทั้ง2จุดนี้นะครับระบบที่สูญเสียจากสมองนะครับไปขาดเลือดเราอาจจะได้ยินคำว่าอัมพฤกษ์มานานแล้วอัมพฤกษ์ก็คือการตีบในสมองนั่นเองและอัมพาตคือแตกในสมองมันต่างยังไงเอาเป็นว่านึกภาพตามนะฮะท่อน้ำที่มันตีบก็ใช้งานไม่ได้แหละก็คือไอตัวปลายทางเนี่ยมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงแต่ท่อแตกน้ำรั่วไหมถ้าเกิดเป็นสมองแล้วมีเลือดเส้นเลือดแตกนะครับเลือดก็จะไปคั่งก็จะอาการก็จะหนักกว่านะครับเขาบอกว่าค้นพบอาการของคนเกิดโรคเนี่ยเป็นการตีบนะครับแบบที่เห็นภาพนี้นะครับกับการตันเนี่ยอยู่ถึง 70% ทีเดียวนะครับแล้วก็แตกกี่เซน30นะครับแต่สถิติครับผู้ป่วย250คนจะเป็นต่อประชากร 250,000แปลว่าแล้วก็ทุก4นาทีจะมีคนไทย1คนเป็นครับมันอยู่ที่เรานะครับจะรณรงค์นะครับแล้วก็ช่วยให้เขามีความรู้ในการป้องกันเพราะการป้องกันโรคนี้ง่ายการรักษาครับน้ำเลือดไปคั่งในสมองอ่ะเราไม่ใช่แบบเฮ้ยมีเลือดออกแล้วไปเขี่ยออกเองได้นะฮะต้องผ่าสมองหรือต้องใช้ยาอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันยากนะครับดังนั้นการเป็นอัมพาตเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสฟื้นแค่ 10% เท่านั้นเองอันนี้กลับมาปกตินะฮะไม่งั้นอาจจะสูญเสียการเคลื่อนไหวในขาข้างนึงไอ้สองข้างหรืออาจจะแขนซีกซ้ายซีกขวานะครับดังนั้นการเป็นโรคนี้เนี่ยอย่ารอให้เป็นครับเพราะว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและทุกพลภาพอันดับ1ครับและจะป้องกันได้ยังไงต้องรู้อุบัติการณ์ของการเกิดโรคก่อนการตีบที่หัวใจมักส่งผลไปตีบที่สมองได้ด้วยนะคือสมองมันเส้นไอ้เส้นเลือดมันเส้นเดียวกันน่ะมันก็มีโอกาสนะครับการอุดตันจุดนึงเนี่ยก็อาจจะไปอุดตันอีกจุดนึงได้นะครับแค่คนละที่แต่เราเลือดสมองเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเส้นเลือดมันเล็กมากครับเราอาจจะสูญเสียการเคลื่อนไหวได้ที่ผมบอกแต่ว่าเขาจะมีการแสดงอาการก่อนคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองเริ่มตีบนะจะไม่ตันปากเบี้ยวก่อนเลยครับแต่แขนขาอาจจะเคลื่อนไหวได้อยู่นะแต่อาจจะแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะอ่อนแรงแล้วปากก็คุมไม่ได้ก็จะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาก็อยู่ที่การจัดตันข้างซ้ายข้างขวานั่นเองนะครับสมองของคนละด้านซ้ายจะควบคุมซีกขวาสมองซีกขวาจะควบคุมซีกซ้ายเป็นโรคต่อเนื่องสมองตีบหรือตันที่ข้างซ้ายหรือเป็นพื้นความพลาดนะครับปุ๊บก็จะขยับได้ข้างเดียวนะครับนี่เป็นรูปแบบที่หนึ่งรูปแบบที่สองคือครึ่งตัวครับขาไม่มีความรู้สึกครับเดินไม่ได้ครับไอ้แบบนี้ยังขยิงข้างเดียวได้แต่แบบที่3คือเหลือแต่คออันนี้น่าเศร้ามากคือมันต้องแบบน่ากลัวมากเลยนะครับคืออาจจะอันนี้แบบกลุ่มอัมพาตที่แตกความเสี่ยงหายสูงกว่าการครึ่งตัวจากอัมพาตคือเมื่อแตกไปแล้วโอกาสฟื้นตัว 10% ที่กลับมาดีอ่ะน้อยมากนะอีก 90% ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นแขนข้างไอ้ข้างซ้ายข้างนึงข้างขวาข้างนึงครับขาข้างนึงหรือเรือกับหัวมันไปหมุนมาแล้วนะครับกับ80ฟื้นตัวบางส่วนครับกับสุดท้ายไม่รู้สึกตัวเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราเคยได้ยินไหมกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video